คุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมหลงนะัทพงศ์พีลาแดงครับวันนี้เราอยู่กับรายการใหม่ของทางตลาดรั์แห่งประเทศไทยครับซึ่งรายการนี้ครับเราจะพูดถึงในเรื่องของสาระความรู้ครับที่จําเป็นเกี่ยวกับ บริษัทจดทะเบียนครับที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับการเงินและบัญชีครับผมรวมถึงครับเราจะพูดถึงในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆครับที่จําเป็นและสําคัญครับผมต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทจดทะเบียนครับผมวันนี้ครับเราอยู่กับคุณวันวิสาพันดาวรองผู้อำนวยการฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์หรือพี่ปุ๊กนั่นเองครับผมพี่ปุ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องหลงโอ้พี่ปุ๊ครับวันนี้ขอบุณพี่ปุ๊กมากเลยนะครับที่มาเป็นเกสต์รับเชิญให้กับรายการครับผมค่ะยินดีค่ะย เป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่งวันนี้ครับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสําคัญของกรรมการอิสระแล้วก็กรรมการตรวจสอบครับพี่ปุก๊ก <hing ya. S 2> แต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะให้พี่ปุ๊กเล่าให้ฟังสักน,นิดหนึ่งครับว่าอะไรนะครับเป็นเหตุปลหลักๆครับว่าจําเป็นที่จะต้องให้มีเกณฑ์ให้บริษัทจดทะเบียนนะครับต้องมีสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระแล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริษัทครับผมอยากจะพี่ปุ๊กเล่าให้ฟังนิดนึงครับได้ค่ะก็กรรมการอิสระเนี่ยค่ะเป็น,นกลไกสําคัญในการกํากับดูแลกกิจารรทีี่ดนะค ว่ากรรมการอิสระเนี่ยคะ่ะก็จะมีคุณสมบัติก็คือว่าท่านจะได้ไม่เอ่อไม่ได้เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้เป็นกรรมการไม่ได้เป็นผู้บริหารพนักงานของบริษัทนะคะแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือว่าเคยให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทนะคะเ,เพื่อที่จะทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระนะคะทีนี้ส่วนเรื่องของกรรมการตรวจสอบอะคะ่ะกรรมการตรวจสอบเนี่ยเป็นคณะชุดย่อย ที่เรียกภาษาอังกฤษว่าออดิทคอมมิตีนะคะคท่านก็ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้มาดูแลในเรื่องสําคัญสคัญอย่างพวกเรื่องรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในหรือว่าพวกรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถทําหน้าที่ได้อย่างไร้อิทธิพลใดๆเนะะี่ยค่ะคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบก็เลยจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ะะ hmm. ทีนี้พอฟังไปฟัง,งมางงใช่ไหมคะน้องหลงเก๊ะรกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบยังไงอะไรกันนะคะเกณฑ์เนี่ยกำหนดว่ากรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อยเนี่ยสคนส่วนกรรมการอิสระเนี่ยกำหนดให้มีอย่างน้อย1ใน3ขององค์คณะคในกรณีที่บริษัทเนี่ยค่ะมีกรรมการทั้งหมด10คน1ใน3ก็คือจะต้องมีกรรมการอิสระ4คน hmm. ในสคนเนี่ยค่ะ บริษัทจะแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ให้เป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะแค่ขั้นตำ่ำทั้งสี่คนก็ได้ทั้งสี่คนก็ได้หรือจะขั้นต่ำแค่สามคนก็ได้ค่ะอ,อันนี้ก็เป็นในส่วนของคุณสมบัตินะครับเบื้องต้นคร่าวๆข,ของกรรมการอิสระแล้วก็กรรมการตรวจสอบใช่ไหมครับพี่ภูเขา,าหลายๆท่านหรือคุณผู้ชมผู้ฟังอาจจะรู้สึกแบบก็พอแยกออกอยู่นะตอนนี้จากที่พีู่๊ได้เล่าฟังครับ ผมว่าเนี่ยมันจะแยกกันออกจริงๆชัดเจนเนี่ยก็เลยจะไปในเรื่องของบทบาทหน้าที่ครับผม <คะ S 1> อันนี้เชื่อว่าอาจจะต้องแยกกันอย่างชัดเจนหรืออาจจะมีบางส่วนที่อาจจะทาํางานร่วมกันหรือเปล่านะครับก็อยากจะให้พี่ปุ๊กค,ครับช่วยขยายความให้ฟังเกี่ยวกับในเรื่องของบทบาทหน้าที่ครับของกรรมการอิสระแล้วก็กรรมการตรวจสอบครับว่าเขามีบทบาทหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับผมจริงๆกรรมการทุกท่านนะคะทั้งกรรมการ โดยทั่วไปกรรมการอิสระหรือว่ากรรมการตรวจสอบอะค่ะทุกท่านมีบทบาทหน้าที่ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการของบริษัทในเหมือนกันคือในเรื่องของการกําหนดนโยบายการดําเนินงานแผนงานหรือเป้าหมายกลยุทธ์ของรบ,บริษัทเนี่ยค่ะทุกท่านต้องมีส่วนร่วมเพราะว่าทุกท่านคณะกรรมการเนี่ยมอบหมายน้บทบาทหน้าที่นโยบายให้ฝ่ายจัดการไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาติดตามดูแลว,ว่าฝ่ายจัดการเนี่ย ทำงานได้เป็นไปตามที่กำหนดหรือเปล่าแต่ว่าหน้าที่ที่คณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเรื่องของเรื่องสำคัญสำคัญคือความถูกต้องความน่าเชื่อถือของงบการเงินเรื่องของระบบควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือเปล่าเพราะอย่างบริษัทจดทะเบียนทุกวันนี้เราก็มีการขยายตัวขยายธุรกิจ ะะมันก็มีความเสี่ยงที่จะต้องพิจารณาพอมีการขยายตัวขยายธุรกิจถ้าเกิดระบบควบคุมภายในเราไม่ตามไปเนี่ยคะ่ะมันก็อาจจะเกิดช่องโหว่ที่จะทําให้เกิดบริษัทมีความผิดพลาดได้แล้วก็ยังมีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนี่ยคะ่ะการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือว่า,าการปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆอะค่ะทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับ ุรกิจเองนะคะคร,รวมทั้งหน้าที่อื่นๆที่คณะกรรมการอาจจะมอบหมายเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ซึ่งอันนี้เป็นบทบาทหน้าที่นะคะของรกรรมการของข,ของคณะกรรมการแล้วก็กรรมการตรวจสอบ แต่ในเรื่องของกรรมการอิสระเนี่ยค่ะคออมันเป็นเรื่องของคุณสมบัติอะคะ่ะความเป็นอิสระอย่างที่พี่ได้บอกไปว่าไม่มีความสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้เป็นตัวแทนของใครนะคะเพราะฉะนั้นฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นในลักษณะของการกากับดูแลกิจการที่ดีใช่ไหมครับมีการเช็คแอนบาลานซ์ใช่ไหมครับมีทั้งกรรมการอิสระแล้วก็กรรมการตรวจสอบคราวนี้ขอเจาะมานิดนึงครับเกี่ยวกับในเรื่องของกรรมการตรวจสอบครับคุณบ คือกรรมการตรวจสอบเนี่ยคึ่งทีอ่อย่างที่พี่บุ๊ได้เล่ามาใช่ไหมครับว่ามันจะมีในเรื่องของการดูแลเรื่องของงบการเงินต่างๆด้วยมีการตรวจสอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะมีประเด็นที่คนถามมาเยอะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรรมการตรวจสอบครับกรรมการตรวจสอบเนี่ยครับจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านบัญชีหรือจบในสาขาวิชาด้านบัญชีโดยตรงไหมครับ อันนี้อยากสอบถามพี่ปุ๊กครับในเกณฑ์นะคะไม่ได้กําหนดว่าจะต้องจบบัญชีหรือการเงินนะนะคะเราก็จะเห็นได้หลายๆบริษัทว่า CEO ของหลายๆบริษัทอาจจะไม่ได้ไม่ได้จบบัญชีการเงินแต่ท่านก็มีความรู้ในงบการเงินเป็นอย่างดีนะคะในส่วนของกรรมาการตรวจสอบเองอะค่ะเราแค่อยากจะให้ท่านเนี่ย อย่างน้อยหนึ่งท่านเพราะว่าหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการหน้าที่หนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลของรายงานทางการเงิน<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้อย่างน้อยหนึ่งท่านได้ทราบว่าตัวมาตราฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่จะต้องดูแลเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าธุรกิจเนี่ยค่ะแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกาันมาตรฐานบัญชีก็อาจจะแตกต่างกาัน การที่ท่านจะต้องไปสื่อสารพูดคุยกับผู้สอบบัญชีเนะะี่ยค่ะถ้าท่านไม่เข้าใจงบตัวมาตรฐานหรือว่าการอ่านงบการเงินเนะะี่ยค่ะท่านก็จะไม่สามารถทําหน้าที่ตรงนี้ที่บอร์ดเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยได้มอบหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นนะครับพี่ปุ๊กคราวนี้ครับผมในส่วนของกรรมการอิสระแล้วก็กรรมการตรวจสอบครับจําเป็นที่จะต้องดํารงตําแหน่งครับผมหรือสามารถดํารงตําแหน่งนะครับได้กี่บริษัทครับและระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งเนี่ยเราได้มีกําหนดไว้ไหมครับผมค่ะ จริงๆในส่วนของการดํารงตําแหน่งเนี่ยค่ะหลักการหลายๆที่นะคะหลักการกํากับดูแลก,กิจการหลายๆที่ก็จะมีข้อแนะนําที่แตกต่างกันไปในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ค่ะเราก็ให้คําแนะนําโดยรวมๆว่ากรรมการบริษัทจดทะเบียนเนี่ยค่ะควรจะดํารงตําแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินหบริษัท oh. เพราะว่าภาระหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนก็ค่อนข้างเยอะคือการออกงบก็ต้องทุกไตรมาสละ <laughs> <ช>ท่านถ <laughs> ้าท่านห้าบริษัทนี่โอ้โหคิดจินตนาการดูนะ <laughs> ว,ว่าเวลาไปประชุมนี้คงแบบ oh. ก็จะหมดไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อยากจะให้ท่านดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยะคะ่ะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในแค่บริษัทจดทะเบียนอาจจะเป็นกรรมการที่บริษัทอื่นๆอีก หลักการจริงๆแล้วก็คือเอเวลาที่ท่านจะทําให้กับบริษัทเนี่ยค่ะควรจะต้องมีเวลาที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอนะคะปัจจัยอันนี้สําคัญมากเลยค่ะค แต่แล้วในส่วนของระยะเวลาครับพี่ปุ๊กะระยะเวลาระยะเวลาในการดารงตําแหน่งอะค่ะเราหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีก็บอกไว้ว่าไม่ควรจะเกิน3วาระติดต่อกันหร<ช>ือก็คือไม่เกินสามไม่เกินเปีนะคะเพราะว่าตามกฎหมายไทยก็คือ1นวาระอยู่ได้สามปีทีนี้เนี่ยเนื่องจากอะไรคือที่ไปที่มา เขาก็มองว่าการที่กรรมการเข้ามาอยู่ในบริษัทนานาเน,นี่ยค่ะบางทีก็คืออาจจะสนิทสนมกับผู้บริหารของบริษัทสนิทสนมกันไปกันมาสนิทสนมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ก็กลัวว่าเอ๊สนิทกันไปเดี๋ยวจะเกิดความเกรงใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าอันนี้นะคะอันนี้มันก็จะเป็นแนวคิดแต่ในใน,ในทางปฏิบัติเนี่ยค่ะอยากจะให้ดูที่สาระสําคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน เพราะเราก็เข้าใจนะคะว่าธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยมีความซับซ้อนเบางทีเนี่ยกว่ากรรมการคนนอกเนี่ยจะเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้งจริงจังเนี่ยก็ต้องใช,ใช้เวลานานแหละใช,ใช่พอท่านเข้าใจธุรกิจโอ้ยแปบ๊บเดียวจะเก้าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถ้าท่านคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมความรู้ความสามารถของกรรมการอิสระเนี่ยคะ่ะยังเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะขอ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วก็แต่งตั้งต่อวาระให้ท่านได้นะคะเพราะว่าการสรรหากรรมการใหม่เนี่ยแล้วบางทีอ,อ,อาจจะกว่าจะมาเรียนรู้ธุรกิจเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะคะ,คะอันนี้ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละบริษัทด้วยใช,ใช่ไหมค,ครับผม,มฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าใจเลยครับว่าเอ๊ะกรรมการอิสระแล้วก็ กรรมการตรวจสอบเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากแน่นอนกับบริษัทจดทะเบียนใช่ไหมครับใช่มันแล้วคราวนี้ครับพี่บุ๊กมันก็จะเกิดปัญหาครับในบางกรณีถ้าสมมติว่าเอ๊ะเกิดมีกรณีที่อยู่กรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนไม่ครบแล้วก็กรรมการตรวจสอบไม่ครบล่ะค่ะคราวนี้ครับเราจะทํำอย่างไรดีครับผมเอ่อในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่ครบนะคะครับผมบริษัทเนี่ยจะต้องรีบหาให้ครบภายใน3เดือนเลยค่ะ ขั้นต่ําเรามีขั้นต่ําคือสามคนนะคะค,คือในกรณีที่บริษัทอาจจะมีห้าคนสี่คนเนี่ยลาออกไปแล้วเหลือยังเกินสามคนเนี่ยไม่ก็ยังไม่ต้องตกใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ต่ํามีน้อยกว่าสามคนปุ๊บเนี่ยต้องรีบหาให้ครบภายในสามเดือนทีนี้ถ้าสามเดือนยังหาไม่ได้ทํำยังไงสามเดือนเนี่ยหาไม่ได้ตลาดหลักทรัพย์คงต้องมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแลวค่ะวว่าว่าบริษัทยังมีกรรมการอิสระ,ะกรรมการตรวจสอบไม่ครบ S <S <S นะคะ<ม>เราก็จะขึ้นเครื่องหมาย NP หรือ Notice Pending <ม>ทีนี้พอ3เดือนผ่านไปยังหาไม่ได้อีกเราก็จะขึ้นเครื่องหมาย SP Suspension อันนี้ก็คือเท่ากับ6เดือนแล้วใช่ไหมครับ <S <S ตอนนี้ใช่ค่ะซึ่งอันนี้เป็นมาตรการที่จะเข้มข้นขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าหุ้นของบริษัทจะถูกพักการซื้อขายแล้วนะคะ,<ม>ะทีนี้ถ้าเรายังก็ให้เวลาไปอีกถ้า2ปียังหาไม่ได้อีกเนี่ยอันนี้คือจะต้องถูกประกาศว่า มีไม่สามารถดํารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนได้ก็อาจจะประกาศว่าถูกเข้าข่ายเพิกถอน mm hmm. แล้วก็ขึ้นเครื่องหมาย NC หรือว่า Non Compliance นะคะ <Okay. S 2> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือบริษัทสามารถจะขอ ผ่อนผันได้นะคะ7วันก่อนที่จะครบกําหนดเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ค่อนข้าง,งซีเรียสเหม<ช>ือนกันนะครับ,รบเรื่องของเกณฑ์ในกรรมการอิสร,ระกรรมการตรวจสอบใช่เพราะอย่างที่บอกไงคะเรามองว่ากรรมการตรวจสอบเนี่ยเป็นกลไกสําคัญที่จะช่วยคณะกรรมการดูแลในเรื่องเรื่องสําคัญๆพวกงบหรือระบบต่างๆที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดอยู่ไม่ท่านไม่ ไม่มีจํานวนกรรมการเป็นไปตามขั้นต่ำเนี่ยมไม่มีคนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ช่วยดูแลตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญที่บริษัทควรจะต้องรีบหามาตรการก็เลยอาจจะต้องเข้มข้นขึ้นตามระยะเวลาค่ะเข้าใจเลยครับ <c oughs> แบบนี้นะครับเราหาในส่วนของกรรมการตรวจสอบได้แล้วครับพี่บุ๊คมันก็จะมีในเรื่องของการส่งรายงานใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้อาจจะเป็นตามความเข้าใจของผมนะครับว่า อพอดีไปไปค้นข้อมูลมาครับเขาบอกว่าจะต้องส่งรายงานนะครับ f ยี<ช>่สิบสี่คิดหนึ่งอันนี้คือส่งแบบเผยแพร่ใช่ไหมครับชรบชกแล้วก็จะมี รายงาน F 2 4 2ีหรือเขาเรียก็ส่งแบบไม่เบยแพร่ใช่ใชไหมครับตรงนี้เนี่ยเรามีวิธีการในกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไรบ้างครับหรือว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงอยากให้พี่ปุ๊กช่วย<ช>ไขให้ความให้กฟังนิดหนึ่ง F 24 1่ขีดหนึ่งะค่ะจะเป็นแบบแจ้งแต่งตั้งหรือต่อวาระกรรมการตรวจสอบนะคะ<ช>แล้วก็รวมถึงตัวขอบเขตการแจ้งขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบริษัทมีการแต่งตั้งหรือต่อวาระกรรมการตรวจสอบเนี่ยค่ะก็ต้องแจ้ง F 2 4 1ขีดหนึ่งเนี่ยภายใน3วันทําการ หรือไม่ได้อาจจะไม่ได้มีการแต่งตั้งหรือต่อวาระแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอะค,ค่ะก็ต้องแจ้งอยู่ในแบบ F24.1 นี้ด้วยภายในสามวันทําการส่วนตัว F24.2 อะค่ะจะเป็นตัวประวัติกรรมการนะคะก็คือคือพอบริษัทมีการแจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ บริษัทก็จะต้องมีการส่งประวัติตามมาภายใน7วันทําการนะคะ mm hmm. ซึ่งส่วนนี้ไม่เผยแพร่แต่ว่าเป็นส่วนที่จะทําให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยค่ะได้ดูได้พิจารณาว่าว่ากรรมการตรวจสอบท่านมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะ mm hmm. โดยเฉพาะเรื่องของที่ต้องมีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินนะคะเพราะบริษัทจะต้องมีการแจ้งว่าท่านไหนที่เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์บัญชีการเงินเราก็อาจจะดูจากตัวประวัติเนี้ยประกอบด้วยอะคะ่ะ mm hmm. ชัดเจนแจ่มแจ้งเลยครับตอนนี้พี่บุ๊ครับอันนี้ขอยัดย้อนไปนิดนึงครับ แล้วถ้าเกิดว่ากรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคร,รับลาออกครับผมไม่หรือว่าอยู่ไม่ครบวาระครับอันนี้ต้องทำอย่างไงบ้างครับถ้ากรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระเนี่ยค่ะคจะต้องแจ้งทันทีนะคะแจ้งทันทีแล้วก็บอกเหตุผลด้วยนะคะส่วนกรรมการอิสระเนี่ยจะเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับกรรมการท่านอื่นๆก็คือแจ้งภายใน3ามวันทําการค่ะคือเราให้ความสําคัญกับกรรมการตร,ตรวจสอบเพราะหน้าที่ท่านสําคัญบางทีคือการที่ท่านลาออกก่อนครบวาระ มันอาจจะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าคือท่านเดียวอาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรแต่หากถ้าเกิดกรรมการตรวจสอบละออกพร้อมกันทั้งคณะอันเนี้ยชัดเจนอาจจะเริ่มส่งสัญญาณอะไรที่ผิดปกติกับบริษัทหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็แสดงว่ามีความสําคัญอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะครับว่ากรรมการตรวจสอบเนี่ยเราเน้นย้ามากจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการกากับดูแลต่างๆการตรวจสอบ่สิ่งข้อมูลต่างๆที่สําคัญนะครับของบริษัทนั่นเองนะครับวันนี้ก็ ครบถ้วนแจมแจ้งทุกประเด็นเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของความสมคูรของกรรมการอิสระแล้วก็กรรมการตรวจสอบ <homage S 2> <ข>ครับพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กครับสุดท้ายนี้ครับก็อยากให้พี่ปุ๊กครับช่วยทิ้งท้ายนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของกรรมการอิสระแล้วก็กรรมการตรวจสอบครับอยากให้พี่ปุ๊กช่วยทิ้งท้ายว่าบริษัทจดทะเบียนครับควรให้ <RR R> ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไงบ้างครับก็อย่างที่เรียนไปนะคะว่ากรรมการอิสระแล้วก็กรรมการตรวจสอบเนี่ยค่ะเป็นกลไกสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีแล้วก็เป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้คณะกรรมการเนี่ยค่ะ ะะออตอนนี้กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตลาดหลักทรัพย์ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คณะกรรมการทางกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระก็กรรมการทุกท่านเนี่ยค่ะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นไปตามกฎหมายนะคะหากมีคําถามใดๆที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เนี่ยค่ะบริษัทจดทะเบียนสามารถที่จิติดต่อสอบถามมาที่ RM ที่ดูแลบริษัทของท่านได้นะคะตลาดหลักทรัพย์ยินดีที่จะช่วยตอบคําถามทุกท่านค่ะ เราก็ยินดีนะครับช่วยบริษัทจดทะเบียนอยู่แล้วใช่ไหมครับผมครับผมก็วันนี้ครับก็ได้รับสาระความรู้มากมายเลยนะครับจากพี่ปุ๊กนะครับ๋ยวอีพีหน้าถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยอาจจะเชิญพี่ปุ๊กมาอีกครั้งหนึ่งครับผมยินดีคนะครับสำหรับรายการของเรานะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับกับรายการ listed Co By s i d e Podcast สนะครับสำหรับอีพีหน้าครับเราจะพาไปพูดคุยในเรื่องประเด็นสําคัญอะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับคุยกันสบายๆครับผ่อนคลายปัญหาให้กับบริษัทจดทะเบียนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank you